ต้องบอกว่าความคืบหน้ากรณีที่สุนัขไซบีเรียนนะคะหรือว่าน้องเล็กๆค่ะชื่อเดิมก็คือน้องหมวยเล็กนะคะที่ถูกเจ้าของเก่าอย่างคุณบิวเนี่ยเอาน้ำร้อนราดใส่ค่ะจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กระทั่งน้องหมาไซบีเรียนเนี่ยได้รับการช่วยเหลือนะคะไปอยู่กับเจ้าของใหม่อย่างปลอดภัยแล้วล่าสุดทางด้านของบิวเจ้าของเก่าไซบีเรียนค่ะก็ออกมาโพสต์แฉสามีนะคะคือบอกว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้แหละเป็นคนที่ปล่อยคลิปสามีแหละเป็นคนปล่อยคลิปนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าทางเพจสรยุทธสุทนะจินดานะคะกรรมกรข่าวก็ออกมาเผยว่าจริงๆแล้วอ่ะคือก็ทำร้ายหมวยเล็กนั่นแหละเพราะว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายหลายครั้งเขารู้ว่าบิวเนี่ยรักหมวยเล็กมากใช้หมวยเล็กเล่นกับอารมณ์บิวตลอดถ้าเล็กยังอยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะหาประโยชน์แล้วก็ทำกับมันคือลำบากแน่ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเจ้าของเก่าอย่างคุณบิวเนี่ยก็บอกว่าใช่ค่ะสามีเธอเนี่ยเป็นคนปล่อยคลิปที่บิวราดน้ำร้อนจริงโดนด่าได้รับได้อยู่แล้วก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้พูดเพราะว่ายังไงก็ท้องแล้วก็เขาคือพ่อของลูกหนูเนี่ยมีปัญหาทางการเงินอยากให้เขาเนี่ยคงสถานะพ่อเอาไว้เพื่อดูแลค่าใช้จ่ายในตอนท้องแต่คนรอบข้างเนี่ยบอกว่าเขาไปพูดโทษบิวตลอดเลยนะจนการสัมภาษณ์เนี่ยก็เอาตัวเองรอดนะคะวันนี้บิวเองก็กระทบทุกอย่างจากการกระทำอันขาดสติตลอดจนลูกในท้องแล้วก็ลูกชายอีกคนที่กระทบไปที่โรงเรียนด้วยวันนี้จึงอยากจะบอกว่าบิวเนี่ยทำไปเพราะว่าเขาทำร้ายร่างกายบิวหลายต่อหลายครั้งแล้วเขาก็รู้ว่าบิวเนี่ยรักหมวยเล็กมากใช้หมวยเล็กเล่นกับอารมณ์ของบิวตลอดแล้วบิวเนี่ยหาบ้านให้น้องไม่ได้ในใบเกิดเล็กเนี่ยเขาเป็นเจ้าของหมาอยู่ถ้าเล็กยังอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็จะหาผลประโยชน์แล้วก็ทำกับมันเนี่ยคือมันลำบากแน่บิวรักหมาแต่แบกทุกอย่างไว้คนเดียวไม่ได้คือไม่ได้บอกใครเลยนะคะจนถึงจุดที่ต้องใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เขาเนี่ยเอาเล็กๆออกไปให้คนที่พร้อมดูแลดูต่อไปซึ่งหนูเองก็ขอโทษที่หนูทำรุนแรงแบบนั้นหนูจะเข้าพบจิตแพทย์อย่างที่ทุกคนแนะนำขอให้สังคมให้อภัยและจะไม่ทำอีกนอกจากนี้ค่ะในไลฟ์สดของคุณบูหมูกระทะนะคะทางด้านของบิวนะก็คือเจ้าของเก่าไซบีเรียนนะคะก็มีการเข้าไปร่วมไลฟ์สดด้วยเหมือนกันมีใจความคร่าวๆค่ะบอกว่าคือเห็นทางด้านสามีเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ก็มีการโยนความผิดมาให้เธอก็บอกว่าเนี่ยเธอท้องจึงมีอาการเครียดแล้วก็สงสารหมาสงสารเล็กๆมากเลยตัวเองเนี่ยคบกับสามีมาสักประมาณ4ปีในช่วงปีแรกเนี่ยไอ้เจ้าเล็กๆหรือว่าหมวยเล็กเนี่ยมันยังอายุเหมือนยังไม่ถึง1ขวบด้วยซ้ำก็เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันรุนแรงทางสามีก็จะมีการใช้ไอ้เจ้าหมวยเล็กเนี่ยมาขู่เพื่อไม่ให้ตัวเองเลิกรวมถึงหลายๆครั้งก็มีการทะเลาะกันก็จะมีการเหมือนว่าโพสต์ประกาศขายเล็กๆบ้างเพื่อเป็นการประชดตัวเองอ่ะเพราะว่าคือรู้นะว่าบิวเนี่ยรักเล็กๆมากเลยแต่เธอเนี่ยบอกว่าทนมาตลอดเลยนะแม้เขาจะทำร้ายร่างกายก็แม้แต่พี่คนสนิทที่เป็นต้นเรื่องในการแจ้งความเรื่องนี้เจ้าของใหม่ที่รับเล็กๆไปเนี่ยก็รับรู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนกระทำโดนเอาเปรียบในด้านทรัพย์สินเงินทองยังไงบ้างเพราะว่าหลายครั้งที่ตัวเองจะเลิกกับสามีคนนี้ก็พาเล็กๆออกไปอยู่บ้านพี่ที่สนิทส่วนเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยคือมันเริ่มมีปัญหาอื่นเข้ามานอกจากปัญหาทำร้ายร่างกายกลายเป็นปัญหาในเรื่องของเงินทองแทนแล้วก็เหมือนว่าคือตอนนี้เธอเองนะคะมีภาวะแท้งคุกคามด้วยต้องมีการไปฉีดยากันแท้งทุกสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยสามีก็ไปยืมเงินเพื่อนมาตอนนั้นตัวเองไม่รู้ว่าเล็กๆ เนี่ยท้องก็คิดว่าหมาโตแบบหมาแบบไม่หมาไม่ได้อะไรอย่างงี้นะหมาโตปกติมันก็หมาฝรั่งมั้งจึงบอกกับสามีว่าเอ้ยวันนี้ถ้าไม่พาเล็กๆไปหาหมอเนี่ยก็ไม่ต้องมาบ้านแล้วนะอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสามีก็นิ่งเฉยไม่สนใจแล้วก็เธอเลยตัดสินใจในขณะนั้นเอาเล็กๆ เนี่ยไปผูกในห้องน้ำแล้วก็ส่งไปขู่บอกว่าเอ้ยเนี่ยเอาน้ำร้อนราดเลยนะแต่สามีก็ยังไม่สนใจอีกอ่ะสุดท้ายเนี่ยพอแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเล็กๆเนี่ยได้ออกบ้านไปจริงๆสมดังใจแล้วเธอก็บอกว่าเธอดีใจนะคะที่มันเนี่ยสามารถออกไปมีบ้านใหม่แล้วก็ไปหาเจ้าของใหม่ได้แล้วก็สามารถพาไปแบบมีคนที่สามารถทำไปหาหมอได้ยืนยันเหมือนเดิมว่าคนรักหมาเพียงแต่ว่าการตัดสินใจรุนแรงของตัวเองนั้นเนี่ยมันผิดพลาดแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทำให้น้ำมันร้อนขนาดนั้นด้วยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ